เป็นแฟชั่นพรีเซนเทชันชื่อโชว์ว่า Digital Sculpture ก็เป็นโชว์ที่เป็นผลงานของนักศึกษาค่ะในวิชา Fashion Design and Innovation ก็คือเป็น Fashion Design บวกกับการนำ Innovation กับเทคโนโลยีเนี่ยค่ะมาผสมในเสื้อผ้าของนักศึกษาก็ในโชว์เนี่ยจะแบ่งเป็น3เซตเซตแรกก็จะเกี่ยวกับเรื่องของชื่อว่า Light Up กับ Glow in the Dark ก็เป็นเสื้อผ้าที่มีกับว่าเหมือนมีไฟแล้วก็มีเสื้อผ้าที่เรืองแสงได้โชว์ที่2ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ AR ค่ะก็คือเหมือนกับว่าในเสื้อผ้าของนักศึกษาเนี่ยก็คือสามารถเอาโทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันเนี่ยยิงเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นภาพขึ้นมาในโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็เซตที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับwater move แล้วก็ heat ก็คือมีเรื่องของการเอาน้ำมาเป็นส่วนหนึ่งก็คือเหมือนเอาน้ำลูบไปบนเสื้อผ้าแล้วก็เกิดลายขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับว่าเอาน้ำเหมือนจะใช้ material ใหม่เอาน้ำราดลงไปบนเสื้อผ้าแล้วก็คือจะเกิดเอฟเฟคขึ้นมาใหม่อะค่ะเรื่องของ move ก็คือเสื้อผ้าเหมือนมีไฮดรอลิกสามารถยกชิ้นส่วนของเสื้อผ้าขึ้นมาได้ในส่วนของ heat ก็คือเสื้อผ้าสามารถเปลี่ยนสีได้จากความร้อนของร่างกายความร้อนของผู้สวมใส่คือตอนแรกที่ได้แบบรู้ว่าต้องทำโปรเจกต์นี้นะคะก็จะรู้สึกแบบตื่นเต้นเนาะเพราะว่าอินโนเวชันมันใหม่สำหรับเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันยังจะมีเรื่องแบบคลาสดีไซน์ด้วยที่มันจะมาช่วยเสริมแล้วก็จะมีเรื่องเทรนด์ที่เข้ามาเสริมเราหนูก็เลยมองว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบชาเลนจ์ตัวเองนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการเหมือนพอมันมารวม3วิชาทำให้รู้สึกว่าแบบเป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็เหมือนที่เพื่อนพูดไปว่าแบบมันเป็นอะไรใหม่ด้วยทำให้รู้สึกว่าแบบเราต้องตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากๆก็สำหรับโชว์วันนี้นะคะก็จะแบบพวกหนูตื่นเต้นกันมากๆเพราะมันเหมือนเป็นงานครั้งแรกที่เราจัดเองทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีลุ้นบ้างว่ามันจะแบบได้ไหมมันจะไปได้ดีไหมแล้วก็แบบบางชุดบางคนก็แบบดีมากๆเลยค่ะแล้วเหมือนเราอ่ะได้เริ่มทำอินโนเวชันที่แบบมันยังไม่ค่อยมีเยอะมากเท่าไหร่เราได้ทดลองกันจริงๆมันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆค่ะ Sleep until I feel your touch. I said.